ไปดูที่ผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ของทีมที่กำลังลุ้นแชมป์เหมือนกันครับเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์รองจ่าฝูงกำลังเร่งทำแต้มในการไล่จี้บาเยิร์นบุกไปเยือนทีมของดามสัตครับครึ่งแรกเสือเหลืองได้ประตูจากลูกซ้ำของอาเรียนรามอสนาที38ครับเป็นลูกซ้ำจากลูกโมงของปีแอร์เอลเบริกอบามายองที่บ่มไปติดการเซฟของโกครับจังหวะนี้ครับแล้วก็เป็นการซ้ำของรามอสเข้าไปนำไป 1-0 นะครับครึ่งหลังมาบวกเพิ่มได้อีกลูกนาที53จากกอนซาโลคาสโตจ่ายทะลุช่องให้กับเอริกดวมชาร์จเข้าไปครับจบเกมดอร์ทมูนด์ชนะดามสตัด2-0ตอนนี้แข่งไปแล้วทั้งหมด24นัดมี57คะแนนลดช่องว่างเหลือตามหลังบาเยิร์นเพียงแค่5คะแนนครับผลการแข่งขันของบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อวานนี้ครับชาลเก้ชนะฮัมบูร์ก3-2บาเยิร์นพ่ายไมล์1-2เลเวอร์คูเซ่นพ่ายเบรเมน1-4แฮท่าชนะแฟรงก์เฟิร์ต2-0ครับดามสตัดพ่ายดอร์ทมูนด์0-2ฮอฟเฟนไฮม์ชนะอัลส์บวก2-1และกลัดบักถล่มชนะสตุตการ์ดขาดลอยครับ4-0ครับ